วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมเฟิร์นแขวนนะครับซึ่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไหนที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายโตไวที่สุดนะครับมาดูกันนะครับเริ่มจากอันนี้นะครับก็จะเป็นเฟิร์นบอสตันนะครับเฟิร์นบอสตันนะครับใบก็จะเป็นใบบิดนะครับหน่อยหนึ่งนะครับดูจากการเลี้ยงนะครับจะชอบมีปัญหาเรื่องใบสีน้ำตาลครับมีการทิ้งใบนะครับอันนี้ก็เลี้ยงก็โตได้ครับนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องใบนะครับใบที่เหลืองแล้วก็ทิ้งใบนะครับนี่นะครับก็สวยดีนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องใบอย่างที่ว่านะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเฟิร์นใบมะขามนะครับการเลี้ยงดูก็ไม่ยากนะครับเป็นเฟิร์นแขวนที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ที่เจอก็จะมีปัญหาด้วยกันนะครับเวลาเจอแดดเจอความร้อนนะครับใบก็จะไหม้เหลืองนะครับทางนี้ก็จะเป็นเฟิร์นสีทองนะครับใบก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับอมเหลืองนิดๆนะครับแล้วก็มีความด่างนะครับต้นนี้นะครับถ้าอยู่ในที่แสงสว่างเยอะนะครับก็จะออกเป็นใบสีเขียวอ่อนนะครับถ้าอยู่ที่ร่มเยอะๆนะครับจะเป็นใบสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็มาถึงเฟิร์นที่ผมจัดอันดับให้เป็นเฟิร์นที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ผมชอบที่สุดนะครับก็คือเฟิร์นก้างปลานะครับหรือเฟิร์นก้ามปูนะครับนี่ครับจุดเด่นของเขาก็คือตรงปลายใบนี่ครับจะเป็นรูปก้ามปูนะครับหรือชื่อเรียกเองก็เป็นเฟิร์นก้างปลานะครับเป็นเฟิร์นที่โตไวเลี้ยงง่ายนะครับดูนะครับมาเอาเข้าสวนมาพร้อมกันกับเฟิร์นที่แนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับแต่เฟิร์นชนิดนี้นะครับก็แตกพุ่มแซงเฟิร์นอื่นๆไปเลยนะครับก็ยังไม่เห็นปัญหาอะไรของเฟิร์นชนิดนี้นะครับก็สวยงามดีนะครับเป็นเฟิร์นที่พุ่มใหญ่มากๆนะครับรากก็ย้อยลงมาสวยงามนะครับวันนี้ก็พาชมเฟิร์นทั้ง4ชนิดไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ยกให้เฟิร์นก้ามปูนะครับเป็นเฟิร์นในดวงใจนะครับพุ่มใหญ่โตไวสวยงามนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ